ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตการสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบดลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับลือกันอย่างหนักเลยครับเมื่อดีกรีครับพาบราซิลคว้าแชมป์โลกยื่นโปรไฟล์คุมทีมชาติไทยครับหลังจากทีมชาติไทยครับภายใต้การนำทัพของอากิระนิชิโนครับพระตาลวงตกรอบศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G ผลงาน8เกมของทางด้านอากิระนิชิโนครับกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่สามารถที่จะเอาชนะใครได้เลยแถมเกมสุดท้ายยังแพ้กับมาเลเซียซะอีกครับซึ่งเป็นผลงานที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงครับหลังจากทุ่มกว่า30ล้านในการเป็นค่าจ้างของอากิระนิชิโนนำพาความสำเร็จสู่ทีมชาติไทยและล่าสุดกับทางด้านกระแสข่าวมาอย่างแรงอย่างมากครับเมื่อทางด้านเนียฟังโก้ครับโค้ชทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลก2021รุ่น U20 ปีเตรียมยื่นโปรไฟล์ต่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อเสนอตัวคุมทางด้านทีมชาติไทยต่อจากกุนซืออากิระนิชิโนและสำหรับทางด้านเนียฟังโก้ครับกุนซือวัย54ปีครับเขาคือผู้ปลุกปั้นนักเตะบราซิลชื่อดังระดับโลกหลายคนครับอย่างทางด้านเนียมาครับแนวรุกชื่อดังระดับโลกที่ปัจจุบันค้าแข่งกับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงลูคัสมูราปีกจอมรักเหลือจากสโมสรท็อตเทนฮัมสเปอร์คาสิมิโร่ของเครื่องตัวเก่งของสโมสรเรอัลมาดริดและในระดับสโมสรครับทางด้านเนียฟังโก้ครับขอพาสโมสรคว้าแชมป์มากมายครับผ่านการคุมทีมยักษ์ใหญ่ของสโมสรบราซิลมาอย่างมากมายทั้งทางด้านเลติโกมิเนโร่กูไซโร่ฟาเมงโก้บูตาโฟโก้วิกตอเรียซาโปโรและในนามทีมชาติครับขอพาทีมชาติบราซิลยู20ปีครับคว้าแชมป์โลกมาแล้วปี2011และในปีเดียวกันขอก็พาทีมแชมป์อเมริกาใต้อีกด้วยครับลูกครึ่งฟิลิปปินส์ขายดีอีกแล้วครับเมื่อทางด้านไมเคิลเคมเตอร์ครับเบ็กซ้ายตัวเก่งได้รับความสนใจจากทีมไทยลีกเล็งยืมตัวจากสโมสรดังทางด้านลีกสวิตครับดูทางด้านไมเคิลเคมเตอร์ครับเบ็กซ้ายลูกครึ่งฟิลิปปินส์สวิตครับของทางด้านนูชาเทลซาเมกครับทีมดังในลีกทางด้านสวิตชาเลนจ์ลีกครับตกเป็นเป้าหมายของทีมระดับรุ่นแชมป์ไทยลีกครับโดยทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานว่าสโมสรดังกล่าวติดตามผลงานของทางด้านฟูลแบ็กวัย26ปีนี้อย่างใกล้ชิดครับในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งเจ้าตัวครับลงเล่นในฟิลิปปินส์ครบทั้ง3นัดในช่วงที่ผ่านมาทำให้สามารถลงเล่นในโควต้าอาเซียนได้แล้วครับและอย่างไรก็ตามครับทีมดังกล่าวต้องตกลงรายละเอียดค่าตัวกับต้นสังกัดของเจ้าตัวได้ก่อนครับเพราะทางด้านซาเมกครับเพิ่งคว้าทางด้านเคมเตอร์มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวครับจากสโมสรทางด้าน MC ซูริกเมื่อปีที่ผ่านมาครับและลงเล่นเป็นตัวหลักไปถึง26นัดในฤดูกาลล่าสุดครับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับลงแชมป์โตโยต้าไทยลีกครับปีล่าสุดครับปล่อย6ดาวรุ่งของทีมไปอยู่กับขอนแก่น FC ทีมในศึกเกม150แชมเปี้ยนชิพหรือไทยลีก2เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาล2021นี้ครับและทางด้าน6ผู้เล่นดังกล่าวครับประกอบด้วยทางด้านเบ็คซ้ายอย่างธนิศรไพบูลย์กิจเจริญครับกฤษณะดากระจายกองหลังธีรพัฒน์เปลืองนากองกลางวินัยเยี่ยมโอนกองหน้าและทางด้านพัชสอยมาไรกองหน้าครับโดยทั้งหมดครับเดินทางไปซ้อมกับทางด้านเดอะทีแร็กเป็นที่เรียบร้อยครับและสำหรับขอนแก่นยูไนเต็ดครับเตรียมลุยศึก M150 Championship หรือไทยลีก2ภายใต้การคุมทัพของกุนซืออย่างสมใจมากมูลครับโดยทางด้านมาโกซาเนกับพรีเมเกอร์ชาวออสเตรเลียครับดีกรีผู้เล่นทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของศึกบุนเดสลิก้า2ออสเตรเลียครับเดินทางถึงประเทศไทยแล้ววันนี้ครับก่อนเข้ากักตัว14วันและออกมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการและร่วมซ้อมกับนครราชสีมามาดาฟ4ต้นสังกัดใหม่ศึกไทยลีกช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับและนอกจากนี้ครับผู้เล่นต่างชาติรายอื่นครับอย่างทางด้านควาเบนาครับปีกตัวใหม่ที่สวรรค์เคสครับคว้ามาจากเวียนเทนยูไนเต็ดในลีกออสเตรเลียครับก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเลยครับและอยู่ในช่วงกักตัวครับและขณะที่ทางด้านเดนิสเนลรับทีมชาติฟิลิปปินส์ก็เตรียมตัวเดินทางมาอย่างประเทศไทยในสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวเพียงทางด้านความเมคาลิคาลีครับของหน้าชาวกาหน้าครับที่ยังต้องรอเรื่องเคลียร์เอกสารหรือยังไม่มีการกำหนดเดินทางมาอย่างประเทศไทยครับโดยทางด้านนักเตะและทีมงานสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยครับเดินทางกลับมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการเลยครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ครับโดยการเดินทางครั้งนี้ครับจะไม่มีนักเตะและจะสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกลับมาด้วยครับเนื่องจากทั้งหมดต้องรอสมทบกับสโมสรที่สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปยังทำการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มที่ประเทศอุซเบกิสถานครับและต่อทันทีครับขณะที่ทางด้านธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรครับกองกลางจากเลสเตอร์ซิตี้ครับก็มีการกำหนดการเดินทางกลับไปยังประเทศอังกฤษครับตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาครับและขณะเดียวกันครับทางด้านศาสลักไหประโคนครับเบ็กซ้ายที่ได้บรรลุข้อตกลงทางด้านชุนบุงกุลไดมอเตอร์ยืมตัวไปใช้งานด้วยสัญญา6เดือนนั้นครับได้เดินทางจากประเทศดูไบหรือสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ครับบินตรงไปยังประเทศทางด้านเกาหลีใต้เพื่อร่วมทีมชุนบุงกุลไดมอเตอร์ต้นสังกัดใหม่ในศึกเคลิกเกาหลีใต้ครับจากนั้นครับก็จะเข้ารับการกักตัว14วันต่อไปครับ
และสำหรับทีมชาติไทยครับภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนครับกุนซือชาวญี่ปุ่นครับจบอันดับที่4ของกลุ่ม G ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ด้วยผลงานลงสนาม8นัดมี9คะแนนแต่ยังได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Fabric กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ